วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิกไปเที่ยวไปนะครับพบกับผมเช่นเคยครับนรดิษฐ์เฟื่องรมนะครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจมากมายนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับผมเช่นเคยครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญสาวสวยครับน้องสปอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดินดีๆนะครับผมใส่ส้นตะสูงเชียวนะฮะน้องสปอยเป็นไงบ้างช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับช่วงนี้ก็เรียนอยู่อย่างเดียวครับพี่น็อตแล้วก็มีหนังบ้างมีคุยบ้างคุยละครคุยเรื่องหนังผลงานที่ผ่านมามีอะไรบ้างเอ่ยก็มีพวกถ่ายโฆษณาอะไรอย่างงี้เรื่อยเปื่อยตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนสแตมฟอร์ดค่ะสแตมฟอร์ดตรงสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิใช่ไหมโอเคปกติวันว่างชอบทำอะไรจ๊ะก็เดินช้อปปิ้งค่ะช้อปปิ้งชอบท่องเที่ยวไหมปกติชอบท่องเที่ยวไหมชอบค่ะชอบไปทะเลอะไรอย่างงี้ชอบไปทะเลนะแต่วันนี้นะด้วยความที่เวลาเรามีน้อยเพราะน้องยังเรียนอยู่ด้วยค่ะเราพาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครค่ะไปร้านแบบเก๋ๆชิลๆสบายๆเนี่ยมันอยู่ของก็สามารถมานั่งเล่นนั่งชิลได้นึกว่าจะพาหนูไปเดินช้อปปิ้งยังไม่มีตังค์ขนาดนั้นเอาไปทำความเก๋ๆกันดีกว่าครับไปเลยเจอจ้าสวัสดีครับคุณเกียกครับสวัสดีครับโอ้โหคุณเกียกเดี๋ยวอิงแอนไลออนทำไมต้องอิงแอนไลออนเราอยากตั้งชื่อให้คนฟังว่าเอ๊ะมันคืออะไรนั่นแหละแค่ออนไม่ใช่แค่นี้หรอเราหาคำที่แบบมีความหมายแทนร้านกาแฟกับงานศิลปะครับร้านเรามีแบบร้านกาแฟมีส่วนที่เป็นแบบแกลเลอรี่ได้คำว่าอิงอิงก็คือหมึกในการเขียนวาดรูปอะไรอย่างนั้นไลออนเหรอฮะสีดำๆเหมือนกาแฟด้วยไงดำกาแฟแล้วไลออนอ่ะอิงมันสั้นไปก็หายคำหนึ่งมาใส่ก็ได้เป็นไลออนไลออนจากเครื่องชงมีสิงโตติดอยู่ฮะมีเครื่องโตมีสิงโตติดอยู่ที่เครื่องชงเดี๋ยวเครื่องชงยี่ห้อสิงโตจริงๆเหรอใช่เป็นภาษาอิตาลีไงลามาโซโตหรือเปล่าสิงโตคอนเซ็ปต์ของร้านอิงแอนด์ไลออนคืออะไรครับเราอยากทำร้านกาแฟที่แบบว่าให้คนเข้ามารู้สึกสบายสบายรู้สึกเกิดแรงบันดาลใจในการทำอะไรอะไรเงี้ยเรามาอิงกันแล้วจะเกิดแรงบันดาลใจเรายังไงใช่ก็แบบมีที่ให้นั่งทำงานมาดูงานศิลปะได้หรือว่ามาดื่มกาแฟมาพูดคุยอะไรเงี้ยคือคุณเกียร์นี่เป็นคนเป็นศิลปินวาดรูปปะไม่แต่ว่าก่อนมาทำอันนี้ทำงานอยู่ในพวกศิลปะอะไรเงี้ยทำหนังทำเกมทำการ์ตูนอะไรเงี้ยคือแอนิเมชันเหรอใช่ใช่เขียนแอนิเมชันใช่ทำเกมแล้วไม่รอดก็เลยเลิกรอดอ๋อรอดเบื่อเปลี่ยนเบื่อเบื่อก็เลยเปลี่ยนจากทำกาแฟแล้วแสดงว่าคุณเกียร์ก็เป็นคนรับประทานกาแฟใช่เริ่มจากเป็นคนชอบดื่มหวานมาดื่มแล้วก็อยากมีร้านที่เป็นอย่างนี้ไงงานศิลปะที่อยู่ที่นี่เนี่ยมาจากไหนบ้างครับส่วนใหญ่เราก็จะหาจากคนเริ่มจากคนรู้จักกันก่อนหรือว่าคนที่ไม่รู้จักแต่เห็นได้มีความสนุกสนานในการทำงานอะไรเงี้ยอย่างคนแรกเลยที่เราไปชวนมาคือเป็นคนชงกาแฟแต่เขาใช้เวลาว่างเขียนรูปทุกวันเลยเราเห็นได้เด็กคนนี้ชอบเขียนรูปอะไรเงี้ยก็เลยชวนเขามาแสดงงานเขาเป็นชงคนชงกาแฟคืออาชีพหลักเป็นบาริสต้าอยู่ที่บาร์สเปาเลียนั่นคือคนแรกนั่นคือคนนี้คือจุดเริ่มเราเห็นคนอย่างเงี้ยรู้สึกดีแฮะคนที่ไม่เป็นต้องทำเป็นอาชีพหลักเป็นคนทำศิลปินอะไรเงี้ยแต่ว่าชอบวาดรูปก็เลยมาแสดงตอนหลังๆก็เริ่มมีคนอื่นสนใจเข้ามาบ้างแล้วไปติดต่อเข้ามาบ้างอะไรตอนนี้เป็นช่วงในการโชว์ของอะไรครับนี่ของท่านไหนครับของพี่รักเขาเป็นศิลปินเป็นกวีเขาเขียนพวกคันโตเป็นช่างภาพคนนี้เขาชอบวาดภาพเป็นนกฮูกวาดอย่างเดียวเลยวาดวาดนกฮูกอย่างเดียวไม่วาดอย่างอื่นใช่ผมสเก็ตเขาแบบสิบเล่มมีแต่นกฮูกเป็นอย่างเงี้ยแต่เขาทดลองกันไปเรื่อยๆนะคือความสนุกคือเขากล้าให้เราแบบทดลองใช้น้ำหมึกแล้วก็เปลี่ยนวิธีการก็จะเห็นก็คือจะมีแต่นกฮูกวาดอย่างเงี้ยอยู่อย่างเดียวแค่เปลี่ยนอารมณ์สีหน้าของนกฮูกเปลี่ยนเทคนิคเปลี่ยนวิธีเช่นใช้หมึกเยอะๆหมึกปล่อยให้มันฟุ้งกระจายใช้ดินสอใช้สีเมจิกเติมอะไรเงี้ย